สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่125นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ผมให้หัวข้อมาเรียกว่าผู้ทรงอยู่ล้อมรอบประชากรสดุดีบทนี้นะครับผู้เขียนไม่ได้มองชนชาติต่างๆที่ห้อมล้อมอิสราเอลและพิชิตทำลายเขาแต่เขากลับมองไปยังเมืองที่พระเจ้าทรงปกป้องอยู่นะครับเขามองไปยังภูเขาเห็นว่าภูเขารอบด้านนั้นพระเจ้าทรงปกป้องอิสราเอลตลอดเวลาพระคัมภีร์ตรงนี้กำลังบอกอะไรกับเราบรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาซีโยนซึ่งไม่หวั่นไหวดำลงอยู่เป็นนิจภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิจฉันนั้นเพราะคทาของความอธรรมจะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกกระทำความผิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทำดีและต่อผู้เที่ยงธรรมในใจของเขาแต่บรรดาผู้ที่หันเข้าหาทางคดของเขาพระเจ้าจะทรงพาเขาไปพร้อมกับคนชั่วขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอลมี3สิ่งด้วยกันเมื่อเขาคิดถึงพระเจ้าทรงล้อมรอบประชากรของพระองค์อันที่1ครับเขาวางใจในการปกป้องในข้อที่2ใช้คำว่าภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ชั้นนั้นนะครับหมายความว่าพระเจ้าอยู่ล้อมรอบเขาเมื่อพระเจ้าอยู่ล้อมรอบเขาเขาจะวางใจคำว่าบางใจมาจากภาษาเดิมว่าบาตักในข้อที่1บางใจหมายถึงบาตักบาตักหมายถึงซ่อนเพื่อลี้ภัยเชื่อถือมีความหวังมีความมั่นใจมีความแน่ใจคำนี้ถูกใช้ใน2บงกษัตริย์บทที่18 19ถึง8ครั้งด้วยกันตอนที่เฮซีคียาห์เจอกับเซนาคริปกษัตริย์ของอัสซีเรียที่มาบุกเขาวางใจพระเจ้าท่ามกลางการเยาะเย้ยนะครับท่ามกลางการพูดถากถางและสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเขาวางใจพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำอย่างไรพระเจ้าจัดการทำให้ชนชาติอัสซีเรียพินาศไป 185,000 คนและยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังจัดการกับเซนาคริปเมื่อกลับไปลูกของเขาก็ก่อกบฏและประหารเขาเห็นไหมครับว่าพระเจ้าจะปกป้องคนของพระองค์สิ่งที่2ครับระวังใจไม่ให้กระทำผิดเมื่อพระเจ้าอยู่ล้อมรอบพระคัมภีร์บอกว่าคาถาของคนอธรรมจะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดินของคนชอบธรรมหมายความว่าการปกครองของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าความผิดอะไรก็ตามมันจะไม่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ทรงอยู่ล้อมรอบประชากรคนผิดจะไม่มีอำนาจแต่ถ้ามันเกิดมีอำนาจขึ้นมาเดี๋ยวพระเจ้าก็จะจัดการในเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเองไม่ต้องไปกังวลอะไรครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้จัดการสิ่งเหล่านี้จำซาอูลได้นะครับซาอูลคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่สุดท้ายพระเจ้าก็จัดการออกไปนะครับกษัตริย์บาบิโลนยิ่งใหญ่พระเจ้าก็จัดการออกไปเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยู่เหนือทั้งหมดระวังใจของเราแล้วครับที่จะไม่เห่อเหิมคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อันที่3ครับมั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้าในข้อที่4ข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงประกอบการดีต่อคนที่ทำดีต่อคนที่เที่ยงธรรมจะสังเกตนะครับในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยเข้าข้างลูกของพระเจ้าแต่ถ้าเราเองนั้นดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าใครจะมาแตะเราไม่ได้แต่ถ้าเราเองนั้นทำชั่วไม่ต้องให้ใครแตะแล้วพระเจ้าแตะเองครับและพระองค์อนุญาตให้ศัตรูมาจัดการเราทำให้เราเจ็บปวดเนื่องจากว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมเสมอพระเจ้าตอบแทนคนที่ทำถูกต้องแต่พระองค์จะลงโทษคนที่ทำผิดอย่ามองพระเจ้าเพียงแค่การอวยพรแต่พระเจ้ายุติธรรมเสมอวันนี้เราจะพูดถึงเมื่อพระเจ้าอยู่ล้อมรอบประชากรของพระองค์1วางใจ2ละวางใจ3มั่นใจวางใจละวางใจและมั่นใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าวางใจละวางใจและมั่นใจว่าพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทรงรักทรงเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการข้าพเจ้าเสมอโปรดให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยการตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่ล้อมรอบข้าพเจ้าโดยการดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจระมัดระวังและมั่นใจในความยุติธรรมของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า